ปีนี้ไทยปังจริงล่าสุดล้างอาถรรพ์ฝ่าด่านใส่เสื้อสีนี้ชนะหลายเกมรวดเจาะลึกทำไมวอลเลย์บอลหญิงใส่เสื้อสีนี้เมื่อไหร่ต้องพ่ายเมื่อนั้นหากเข้ารอบจะเป็นผู้ชนะกลุ่มโค้ดด่วนรับอยากชนะหากแพ้เจอศึกหนักฟอร์มโหดตกเป็นว่าเล่นถือว่าปีนี้ไทยปังจริงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามเต๋อชิงประเทศจีนแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายน7ตุลาคมทำชนะอาถรรพ์ฝ่าด่านใส่เสื้อสีขาวไปได้หากเข้ารอบจะเป็นผู้ชนะกลุ่มและในวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งประเด็นสีเสื้อหลังจากที่นักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะหลายเกมรวดต้องบอกว่ามีอีกประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือชุดที่สาวๆทีมวอลเลย์บอลไทยมาในชุดสีขาวอาถรรพ์เสื้อขาวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเชื่อกับความสำเร็จมาเป็นของคู่กันอย่างเรื่องสีนำโชคก็อยู่คู่มากับวอลเลย์มาอย่างยาวนานซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลคงเคยได้ยินอาถรรพ์เสื้อขาวที่นักกีฬาใส่ลงสนามทีไรแฟนๆต่างหวั่นใจทุกครั้งเพราะด้วยสถิติการพ่ายแพ้ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นแต่ละแมตช์ที่ต้องพ่ายแพ้ส่วนใหญ่นักกีฬาจะใส่เสื้อสีขาวและแฟนๆชาวเน็ตหลายคนก็แอบคิดแบบเดียวกันว่าการใส่เสื้อสีเข้มกว่าคู่แข่งอาจจะเป็นสีเสื้อมงคลทำให้เราคว้าชัยมาไว้ได้